ในคลิปนี้นะครับผม Minecraft ในวันนี้จะทำการเปลี่ยนแร่นะครับผมทุกแร่นะครับให้กลายเป็นบล็อกแร่หมดเลยนะครับผมคือเป็นจากแร่ที่เป็นออธรรมดาให้เป็นบล็อกนะทุกคนนะเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมเด็กๆจะสามารถชนะได้หรือเปล่าและเราก็จะไปช่วยเด็กด้วยบางคนนะครับด้วยการเป็นพระเจ้าแล้วก็ให้ของแก่ไปดูได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยจากคนหนึ่งไลค์ไปดูได้เลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับจุ๊บผมสองชามนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะทำการพาทุกคนนะครับมาเล่น Minecraft นะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือว่าเราทำการเปลี่ยนบล็อกแร่ทุกบล็อกนะครับผมให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นแบบจากเป็นออธรรมดาใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นบล็อกทั้งหมดเลยเว้ยคือแร่ทุกแร่จะกลายเป็นบล็อกทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแร่อะไรก็ตามทีนะครับนะทุกคนนะไอ้เช่นแบบไอ้เจ้าเห็นตรงนั้นป่ะไอ้เจ้าเนี่ยโคออตรงนั้นนะครับก็จะกลายเป็นบล็อกโคเลยนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคือว่าเราทำการเปลี่ยนบล็อกแร่ทุกบล็อกเป็นบล็อกขนาดใหญ่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะอยู่กับเกียรติและก็เบนนะทุกคนในซีรีส์ที่เรียกกันว่าเอาแบบไมค์ USC ปอลกับ FC นะครับผมสำหรับใครที่อยากมาเล่นด้วยกันนะสมัครสมาชิกได้นะจ๊ะก็เป็นกระขายตรงอีกนึงแหละแต่ว่าก็มันก็คุ้มเลยนะเอาล่ะมาพร้อมกันเลยทุกคนเอาล่ะ3 2 1เริ่มได้เลยทุกคนครับตอนนี้เริ่มได้เลยนะครับผมทับเคลียร์ออกไปแล้วกันนะทุกคนลาก่อนหาของกันใหม่นะบายเพราะว่ามีคนบอกว่าเล่นก่อนไอ้เชี่ยนี่อยากเจออำนาจพระเจ้าอ่ะผมใส่อยากเจออำนาจพระเจ้านะเราเนี่ยแหมมาถึงตีใส่อำนาจพระเจ้านี่ต้องล้นหลามมีคนเอาหน้าไปหมดแล้วมีคนเอาพวกแบบพวกอะไรวะพวกไอ้พวกเชี่ยนี่มันจะเอาหน้าพระเจ้าไอ้สัตว์มึงจะเอาหน้าพระเจ้าไอ้คนเหรอสงสัยไม่รู้จักอำนาจพระเจ้าซะแล้วเราเนี่ยแม่บังอาจบังจิตเจเล็กโหมึงกล้าทำลายพระเจ้าเหรอเอาล่ะพิรพันธ์รู้จักสวาลูโดเปล่าสวาลูโดไปทุกคนเราทำการชาร์ปอุปกรณ์ของดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าของดีๆตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรกันเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมด10 นาที 58 วินะครับผมคือเวลามันน้อยมากนะทุกคนนะซึ่งพอมันน้อยมากนะครับผมมันก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกกันว่าแบบโอ้ลกไปได้ปะอยากไปก็ไปแต่แรกไม่ได้เปลี่ยนเพราะกูไม่ได้ใช้ไวดินในนรกนั่นแหละก็หาทางแล้วกันนะโอเคป่ะคือผมไม่ได้พาไปดูแบบสิ่งสำคัญของที่นี่เลยนะครับผมกูไปเล่นก็ได้ป่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องดูพวกมึงก็ได้ป่ะนี่ทุกคนคือสิ่งสำคัญของที่นี่นะครับคือบล็อกทุกบล็อกนะครับผมเนี่ยมาเห็นป่ะบล็อกทุกบล็อกมันกลายเป็นบล็อกแบบเนี่ยเห็นป่ะทุกคนตรงนี้เป็นเพชรใช่ป่ะเพชรจะถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกอะไรก็ถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกเลยนะทุกคนนะซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นบล็อกหมดเลยนะครับตอนนี้เบนก็มีชุดเกราะเหล็กเต็มยศแล้วเพราะว่าทุกอย่างถูกเปลี่ยนบล็อกนะครับผมไอ้กิจก็มีเบิร์ดไอ้กิจก็มีเบิร์ดเต็มยศนะครับผมเอาล่ะแกเลือกชินนี่หรือเปล่าล่ะฮะวันเดย์ไอ้นางโง่นี่นะสักครั้งนี่นะพี่อย่าฆ่าผมอย่าฆ่าไม่มาครับเรามาดู C4 นะครับตอนนี้C4โดนคลิประเบิดก็ตายหาแล้วครับแต่ยังไม่ตายทุกคนนะเดี๋ยวเป็นยังมีชีวิตรอดอยู่เทพนนท์นะครับผมเทพนนท์ตอนนี้นะครับผมจะมีสโลเอาเหรอมาอีซี่นะครับผมของเต็มยศแล้วนะครับกิจคิงเนอร์มีเหล็กเต็มยศนะครับผมมีแค่คนเดียวเว้ยชูเดอร์เหล็กเต็มยศเหมือนกันนะครับทุกคนมีชุดเหล็กหมดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมีแค่ธีรพันธ์นะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเนื่องจากว่าโดนคาดโทษไปแล้วรอบนึงนะครับ C4 นะครับผมมีของดีมากเลยนะครับ EXP ตอนแรกเกือบเจอเพชรแล้วเว้ยและเพชรแม่งมาเป็นแบบบล็อกเลยหรือว่ามันเจอแล้วนี่วะเคเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนซึ่งเพชรเป็นบล็อกครั้งนี้นะครับทํา EXP ได้ชุดกรอบเพชรแบบเกือบเต็มยศเลยนะทุกคนนะเอาล่ะ EXP รู้จักเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าล่ะเชื่อในพระเจ้าเหรอเจ้าอยากได้อะไรจากพระเจ้าล่ะแอปเปิ้ลครับแกว่าขวานนี่เป็นขวานจริงหรือขวานปลอมวะนี่คือขวานที่มึงทำตกหรือเปล่าเอาล่ะเอียงพีขวานที่มึงทำตกคือขวานนี้หรือขวานนี้ขวานไหนขวานในมือครับไอ้โง่มึงไม่ได้ทำขวานตกสักอันมึงโกหกมึงไม่มีขวานลาก่อนเอียงพีไม่มีของไปซะไอ้พวกโกหกพระเจ้าไอ้เฮียนี่โกหกพระเจ้าเฟ่ตอนนี้นะครับโดโฟกับดาร์กโซนะครับชุดกรอบเพชรเต็มยศแล้วนะครับพร้อมจะฆ่าทุกคนแล้วนะครับผมนะทุกคนต้องรีบหาเพชรแล้วนะครับเอ็กเลยได้เอ็กเลยนะฮะผมไม่ห้ามนะครับผมถ้าเกิดเอ็กเลยเรื่องแพ้มันทุเรศนะครับคุณอย่าพูดแค่นี้พอเบื่อนะไม่อยากเดี๋ยวโตคนจริงนายอีซี่นะครับผมนายอีซี่นะครับพยายามที่จะกระโดดทุกอย่างนะครับผมแบบว่าโชว์หลอดเท่เลยนะครับนะทิวเดอร์นะครับผมทิวเดอร์กำลังนั่งปลูกดอกไม้เล่นอยู่กูไม่รู้ปลูกทำเพี้ยนะครับแค่ไปทิวเดอร์เอามาปลูกออกมาแล้วกันนะทิวเดอร์นะเอาล่ะเทพนนตอนนี้กำลังนั่งไล่ขุดของอยู่นะครับผมนะนนขุดของวันนี้ไม่ได้เจอกันเหรอนนโอ้โหแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าแร่เพชรหายากมากทุกคนตอนนี้ผมขนาดผมบินมาหาเองยังไม่แค่ไม่เจอแร่เพชรเลยนะครับผมนั้นที่ผมเปลี่ยนเป็นบล็อกขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังหายากเลยแบบแร่เพชรเนี่ยโอ้ my god ผมก็ไม่คิดว่าหายากขนาดนี้นะเนี่ย
แต่ยินเสียงเอ้ยมีคนเจอเพชรว่ะเคมีคนโคเวอร์พี่ไดมอนด์ว่ะดราโกเนเตอร์นะครับผมดราโกเนเตอร์ตอนนี้โคเวอร์พี่ไดมอนด์แล้วนะครับผมถือว่ามีของโคตรดีเลยนะครับนะเป็นไงเชฟมีเพชร2อันแล้วอ่ะเอาล่ะพระเจ้ามาแล้วสวัสดีเฮ้ยผมสนใจพระเจ้าหน่อยเอาล่ะสิ่งที่กูจะถามนะเจ้าได้ทำสิ่งใดหล่นหายไปหรือเปล่าล่ะเอาล่ะไม่คำถามไปคำถามนี้คือเจ้าได้ใช้โกลเอ็กซเรย์หรือเปล่าข้อแรกคือใช้ข้อ2คือไม่ใช้ตอบมาใช่ครับเรียกว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์แต่เจ้าขี้โกงลาก่อนไอ้เหี้ยกูไม่ใช้ทีแรกกูไม่ใช้บายนะก่อนโชคดีสงสารเดี๋ยวข้าจะตายนี่แกทำพิกแอคอันนี้ตกหรือพิกแอคอันนี้ตกเดี๋ยวเราพูดมาสิอันไหนกูถามว่าอันไหนอ๋อไม่ได้ตกครับแต่โดนเคลียร์อ๋อล่ะเจ้าเป็นคนที่ดีมากเอาของไปซะถือว่าพระเจ้าให้แล้วกันนะเอาของไปหาทางฆ่าคนที่ได้แล้วกันนะลาก่อนพระเจ้าไปแล้วไอ้เหี้ยหาทางรอดเองแล้วก็ในพวกโง่ bye โชคดีโอ้แย่ไหมไม่เจอทำไมเราไม่ได้สิทธิพิเศษวะกินเราไม่ต้องมีเราก็ชนะเด้นเด็ดทลายแล้วเลยไม่ธรรมดาเลยมันแค่บล็อกเดียวมึงทำเหี้ยอะไรหายไประหว่างพี่แอคอันนี้กับพี่แอคอันนี้ไม่มีพี่ผมไม่มีไม่มีเฮียอะไรคนไม่เคยเล่นก็ไม่มีพี่อะไรตัวได้ไงไอ้โง่เอาของออกไปให้หมดไอ้พวกขี้โกหกเอาล่ะแต่พระเจ้าจะให้สิ่งของดีๆกับแกนั่นอย่างว่าแกเป็นคนดีพร้อมหรือยังล่ะอยากได้สิ่งของอะไรเกิดเดี๋ยวลองเรียกมาสิอะไรก็ได้พี่อะไรก็ได้เหรอได้เลยพระเจ้าจะให้ของกับมึงเองอะไรแพงๆแน่เลยบายเอาล่ะอยากให้พระเจ้าช่วยไหมช่วยหน่อยได้เลยพระเจ้าจะให้เพชรกับแกไปเองนะเกิดนะเอาไปเลยกิจเอาเพชรไปจะหาถ้าขุดเองนะยอดเลยเอาไปเลยกิจเรื่องคือเรากลับคือมันไม่ได้เอาไปกิจเอาเพชรไปเพชรไปกิจเอาเพชรไปเอาไปเลยพระเจ้าให้เอาไปเลยกิจหาถ้าขุดเองแล้วกันนะกิจนะมีใครอยากให้พระเจ้าช่วยไหมเดี๋ยวเรียกมาสิไม่เป็นไรครับเอาแล้วมึงอยากได้เฮียอะไรบ้างไหนพูดกูมาพิรพันธ์อ่ะมึงได้ทำการลบหลู่พระเจ้ามารอบนึงมึงอยากได้เฮียอะไรกับพระเจ้าอีกอยากได้เตี้ยนะได้เลยพิรพันธ์จัดให้หาเรื่องเฮ้ยก่อนเราไปดูเลยถ้าอยากได้อะไรจากพระเจ้างั้นเหรอเดี๋ยวเราพูดมาสิเหล็กครับอยากได้เหล็กกันเหรอถ้าอยากได้เหล็กแล้วก็ลองบอกมากว่าเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์อาหารไม่เกิดเลยสัตว์หายหมดเลยโอเคพระเจ้าจะให้อาหารกับทุกคนแล้วกันนะเอาไปเลยขนมปังเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังครับหลังจากที่เราได้ทำการทำให้ทุกอย่างบนโลกนี้นะครับผมกลายเป็นบล็อกนี่หมดเลยนะครับแล้วทำไมอาจารย์แดงเขาเซิร์ฟกูมาเนี่ยไอ้เหี้ยอาจารย์แดงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอาจารย์แดงเขาเซิร์ฟกูมาเฉยเลยเฮ้ยมาฆ่าอาจารย์แดงดิไอ้หมดเวลาแล้วทุกคนหมดเวลาแล้วนะครับต้องทำการสู้แล้วนะครับตอนนี้หาทางฆ่าเองแล้วกันนะทุกคนนะใครตายหาก็บอกกูแล้วกันนะเดี๋ยวเกมหมดสเปกเตอร์ให้พิธภัณฑ์ตายบุ๋มตายครับกูฆ่าคนก่อนเทมโดนตายตายแล้วไอ้เนี่ยคิดไอ้เนี่ยคิวตายโอ้ทำไมตายกันเยอะจังวะทุกคนฮะหาทางรอดนะครับผมหาทางรอดเอานะครับผมคิดดีกันคิดโอ้คนเหลืออะไรโอ้สงครามพระเจ้าเฮ้ยลุงนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเจ้าจะทำร้ายผู้ที่อ่อนแอไม่ได้นะเข้าใจไหมผมไม่ฟังพระเจ้าโอ้โหเฮ้ยดูไม่มาหนึ่งลุงสองไม่เดนอ่ะเอางี้กันนะพระเจ้าใช้ของแกแล้วกันนะเบนในเมื่อแกเป็นคนตัดที่หัวแตกแล้วก็เฮียที่สุดในที่แค่ที่กูเคยเจอมาเอาไปเลยของไปไอ้ไรเฮ้ยมึงฟูจังวะปาดีเอาไอ้กินตายทุกคนไอ้กินตายตายแล้วพี่โอ้โหเอ้ยไม่สามารถด้วยพี่เป็นค้านด้วยพี่เป็นไรอ่ะเอ้ยมีใครมาช่วยวะเฮ้ยเบนมีคนมาช่วยมึงช่วยข้ามึงอะไม่ได้ช่วยมึงเอาละแล้วเจนี่มึงเป็นคนตัดทิ้งกากที่สุดแล้วที่กูเคยเจอมาเอาสเต็กมึงอันนึงไปเผื่อมึงจะเก่งขึ้นสู้ยังไงวะนี่เฮ้ยเป็นไงทุกคนอันนี้ครับเป็นศึกสงครามนะครับผมศึกสงครามระหว่างพระเจ้านะครับไม่มีคนตายเดฟโฟกตายนะครับผมเดฟโฟกจากคนที่ได้รางวัลจากพระเจ้าคนแรกตายหาไปแล้วนะฮะไหนวะเนี่ยเอาไอสัตว์เอาดีเถียงเข้ามาเล่นไม่ได้จ้าเฮ้ยเอาวะโชว์ดิชุดเหล็กชุดเหล็กลายเติมชุดเพชรวะดูดิชุดเหล็กโชว์โหดอ่ะชุดเหล็กโอ้โหเคเจ็ดเจ็ดวะเฮ้ยมึงจะทำร้ายชุดเหล็กเหรอวะชุดเหล็กเอาของลงมาจากพระเจ้าไปพระเจ้าใช้ลงมาไหนแกเองเอาล่ะหาทางฆ่าเองแล้วกันนะโอเคของพระเจ้าช่วยคิดแล้วไม่ได้หรอกนะฉันที่ไม่เคยได้อะไรเลย
เซเจียงมี OP ไม่ใช่หรอวะมึงปรับมันดิมึงปรับคนที่ปรับคนที่ตายไปนะดิปรับคนที่ตายเป็นทวิคเตอร์ดิเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการทำอะไรบางอย่างให้ดาโกเนเตอร์แล้วกันนะทุกคนนะนี่ว่าของมันโกงเกินไปนะทำอะไรเออแตกหนึ่งอ้าวตายไปแล้วว่าจะพิมพ์ไปเฮียเอาวะเอาวะด่าไปทายแล้วเอาวะเอาวะเอาวะเซิร์ฟแลกดูเซิร์ฟคุณภาพมันไม่ใช่แหลกเว้ยมันคือสวอดูดูไอ้แม็กข้างหลังพูดอะไรพูดอะไรโอ้โหสวอดูดูไอ้ยันนี่ก็พยายามเอาตัวมึงก็พยายามเอาไอ้ดิเถื่อนเข้ามาเนาะเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าลุมเลยลุมดิเบนดูกูแบนไอพีแม่งเลยเนี่ยเอางี้เบนเดี๋ยวก็จะช่วยเหลือมึงในสงครามครั้งนี้เองนะเบนนะถือว่ามึงเป็นคนตัดต่อที่เหี้ยสุดที่กูเคยเจอในชีวิตมาพระเจ้าจะช่วยเหลือเจ้าในสงครามเองเอาละเบนพร้อมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือยังล่ะเอาละพี่มาตาเลยเอาละพระเจ้ามาแล้วมีใครมีปัญหากับพระเจ้าเบนหลบมาเดี๋ยวกูเคลียร์เองได้ดูพระเจ้าคนเดียวพอผมจะกลายดูเดือดบอกว่าอย่ามีปัญหากับพระเจ้าไงเชื่อดิอยากไปมีปัญหากับพระเจ้างั้นเหรอเราจะเป็นพระเจ้าแล้วล่ะนะโอ้โหไอเบนตายเซเจียนปั๊บเกมสามเอาล่ะเข้ามาทีเดียว2คนเลยดีกว่าถ้าพวกมึงกล้าแล้วนะเออมึงอาจสู้กับพระเจ้าเองก็เหรอเฮ้ยมึงระหว่างมึงกับพระเจ้านะมันแตกต่างกันนะนะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยๆๆพระเจ้าเนี่ยเอ้ยพูดท้าทายพระเจ้าเหรอเอ้ยพูดท้าทายพระเจ้าอ่ะลากก่อนไอ้โง่มึงด้วยเหี้ยพี่ของกูโอ้ปีนี้ครับปีนี้ครับเอาดูแลดูแลวาซ่าครับเอ้ยท้าทายพระเจ้าท้าทายพระเจ้าเราอะฮะท้าทายพระเจ้าเราอะฮะดีกล้าสู้กับพระเจ้าน้องขนาดนี้ไม่ระวังตัววาซ่านะที่ตกนั้นนะเห็นสิคือข้ามมิโดริก่อนมิโดริลาก่อนมิโดริพี่ขอโทษนะมิโดริแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ต้องทำลาก่อนนะมิโดริพี่ต้องทำมันพี่ขอโทษไม่มิโดริเออโอ้ยเฮ้ยไอ้ยันนี่ท้าทายกูไอ้สัตว์โอ้ยเก้เฮ้ยมันฆ่ากูได้วะโอ้โหโอ้โหอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะอะไรนะเอ้าไอ้นายตายวะเอ้าสรุปมึงแพ้กูเนี่ยโธ่โอ้กูรู้มึงชนะกูได้นะนายมึงชนะกูไม่ได้หรอกนายเมื่อกี้มันไม่สมศักดิ์ศรีเอาล่ะเรามาตีกันต่อดีกว่ารอบสุดท้ายมาอะไรนายอะไรนายโอ้ไอ้นายอยู่ไหนตีกับพระเจ้าอะไรกูชนะแล้วทุกคนอย่างที่ผมบอกไปครับกอบเพชร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 มีปัญหาพระเจ้าแล้วไอ้เชี่ยโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะบายสำหรับวันนี้เจอแล้วผมมันเดี๋ยวพระเจ้าไม่ได้หรอกนะบายทุกคนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12chamvccg นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ